ร่างกายของเรายังต้องการการพักผ่อนมือถือของเราก็เช่นกันต้องรีสตาร์ทบ้างนะว่าแต่แล้วต้องทำบ่อยแค่ไหนล่ะสวัสดีค่ะ IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปารภีมาแล้วค่ะร่างกายคนเราในเวลาทำงานมาหนักๆก็ต้องการการพักผ่อนใช่ไหมคะมือถือของเราก็เช่นกันทำงานมาหนักๆทำงานมานานๆก็มีค้างบ้างช้าบ้างต้องการการรีสตาร์ทค่ะซึ่งคำว่ารีสตาร์ทแปลตรงตัวก็คือเริ่มต้นใหม่ส่วนความหมายจากพจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์ก็คือการกำหนดให้เครื่องเริ่มกระทำการหรือว่า execute ต่อหลังจากที่หยุดณจุดที่ระบุเอาไว้ซึ่งในระบบ Windows 9598จะมีคำสั่ง restart Windows แหมโบราณหน่อยนะคะซึ่งก็จะหมายความว่าเริ่มเข้าสู่ระบบ Windows ใหม่โดยที่ไม่ต้องปิดเครื่องนั่นเองส่วนมือถือของเราทำไมต้องรีสตาร์ทเหตุผลความจำเป็นที่ควรรีสตาร์ทมือถืออย่าง iPhone และ Android ก็คือการแก้ไขข้อผิดพลาดแก้ไขความผิดปกติที่ทำให้ทำงานช้าอย่างเช่นบางครั้งแอปค้างวิดีโอกระตุกไม่ลื่นไหลเครื่องรวนจากการเปิดแอปจำนวนมากดังนั้นการปิดมือถือแล้วก็เปิดใหม่หรือว่ารีสตาร์ทเครื่องก็จะทำให้ปิดการทำงานทุกอย่างเกี่ยวกับแอปไปหมดแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งให้สามารถกลับมาทำงานได้ดีซึ่งในมือถือของเราจะมีแรมหรือว่าหน่วยความจำชั่วคราวทุกครั้งที่เราทำอะไรบนมือถืออย่างเช่นเปิดใช้งานแอปข้อมูลจำนวนหนึ่งก็จะไปเก็บอยู่ในแรมนั่นเองค่ะถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆหรือว่ารุ่นเรือธงก็มักจะมีแรมเยอะก็เหมือนกับมีห้องว่างเยอะเลยเก็บข้อมูลชั่วคราวไว้ได้เยอะขึ้นเครื่องก็จะเร็วหน่อยแต่ถ้ามีแรมน้อยข้อมูลถูกเก็บไว้ในแรมทับถมกันไปมากๆๆๆเข้าแป๊บเดียวก็เต็มเครื่องก็จะช้าลงอย่างรวดเร็วนะคะฉะนั้นทุกครั้งที่เรารีสตาร์ทก็เป็นการเคลียร์แรมให้ว่างเปล่าเหมือนกับเคลียร์ห้องให้ว่างเปล่าไปนั่นเองค่ะแล้วข้อมูลที่โหลดมาใหม่ก็จะไม่ทับซ้อนกันก็เลยทำให้เครื่องเร็วขึ้นมีประโยชน์มากๆนะคะว่าแต่แล้วเราควรจะรีสตาร์ทบ่อยแค่ไหนล่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้แน่นอนว่ารีสตาร์ทกี่ครั้งดีนะถึงจะดีต่อมือถือของเราจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับโทรศัพท์เลยค่ะว่ารุ่นใหม่แค่ไหนสเปคแรงไหมแรมเยอะหรือเปล่าถ้ามือถือของเราทำงานหนักๆเครื่องมีอาการผิดปกติทำงานช้าลงการรีสตาร์ทเครื่องก็เป็นวิธีเบื้องต้นที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะโดยเราอาจรีสตาร์ทสักสัปดาห์ละครั้งก็ได้แต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นตั้งปลุกเตือนไว้เพื่อรีสตาร์ทเครื่องหรอกนะคะแต่ถ้าตอนไหนที่รู้สึกเครื่องมีปัญหาทำงานเพี้ยนๆเริ่มหน่วงๆก็จัดการรีสตาร์ทเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เลยค่ะบางคนใช้เครื่องนานเกินไปไม่เคยรีสตาร์ทเลยก็รีสตาร์ทปิดแล้วเปิดใหม่บ้างนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ